สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอแมงโกและนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อครับจะว่าไปมังงะโทจิริเคเรน2ตอนล่าสุดเนี่ยฟรังกลับมามีบทแล้วนะแต่ผมว่านางเป็นเหมือนตัวหมากของยูคาริว่ะเพราะ2-3ตอนก่อนน่ะมันจะมีประเด็นที่วัดเมลเรียนถูกผนึกด้วยเขตแดนของใครสักคนใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือของมิสจิครับแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นฝีมือของยูคาริเนี่ยแหละคือยูคาริกับซาโตริน่าจะวางแผนจับมิสจิที่วัดเมลเรียนเว้ยเพราะตอนล่าสุดซาโตริเนี่ยก็จับได้แล้วด้วยว่าใครในวัดเมลเรนที่ถูกมิสจิสิงอยู่ก็น่าสนใจดีนะผมว่าตอนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไคลแม็กซ์แล้วหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับมังงะภาคนี้แต่ก็น่าจะเดือนหน้าเลยนะกว่าจะได้ตามต่อกันแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงมิสจิหรือฟรังแต่อย่างใดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาฟังเรื่องราวในซีดีเพลงฮัวไรนิเงียวโดยอินซูโดพาราไดส์ซึ่งถือเป็นซีดีเพลงอัลบั้มแรกของโทโฮและเรื่องราวในนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจผมเลยอยากเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองฟังและอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาพูดคุยกันครับว่าเรื่องราวตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่ข้อมูลตัวนี้เนี่ยท่านเซเบอร์ได้แปลไว้ในบล็อกครับใครที่สนใจอะไรในโทโฮเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองอ่านกันในบล็อกของท่านเซเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เริ่มมาเนี่ยก็ขอเกริ่นก่อนครับว่าซีดีเพลงตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด2เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกเนี่ยจะวางขายในงานคอมมิเกะครั้งที่62พร้อมกับตัวเกมภาค6และอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะขายในงานคอมมิเกะครั้งที่63ซึ่งงานคอมมิเกะทั้ง2ครั้งนี้มันก็จัดขึ้นในปี2002เหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่คนละเดือนกันนะทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับคือเนื้อเรื่องของทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับและตัวแผ่นซีดีของทั้ง2เวอร์ชันนี้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับเพราะมันจะเป็นรูปของตัวละคร2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีปรากฏอยู่ตรงปกซีดีอยู่แล้วล่ะครับแต่อีกคนเนี่ยจะมีโผล่มาแค่บนแผ่นซีดีของเวอร์ชัน62เท่านั้นและทั้งคู่เนี่ยยังเป็นตัวละครปริศนาที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใครและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องของซีดีเพลงตัวนี้หรือเปล่าโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เวอร์ชัน62ก่อนกันแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของผู้ซื่อสัตย์ทั้ง8ตั้งแต่ไหนแต่ไรพวกผมก็มีอยู่กันเพียง8คนเท่านั้นในหมู่บ้านซื่อสัตย์พวกผมทุกคนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกได้2ปีแล้วแต่ละวันอันสัตย์ซื่อแสนน่าเบื่อในหุบเขาผ่านพ้นไปวันหนึ่งพวกเราคนหนึ่งค้นพบรูเล็กๆข้างต้นท้อใช่แล้วนับแต่นั้นพวกเราก็หลงเข้ามาในสวนสวรรค์แห่งนี้และผมก็เลิกเป็นมนุษย์ในทันใดโอ้โหเริ่มมาก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะต่อจากนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในเพลงแต่ละเพลงแต่ผมเนี่ยจะไม่ขอพูดชื่อเพลงแล้วกันนะครับแต่จะแทนเป็นเพลงที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆมันจะได้ง่ายๆแล้วก็ไปไวๆนะพอพูดตามตรงว่าช่วงนี้ผมเจ็บคอมากครับเพลงที่1ตัวผมผู้มีความอยากรู้อยากเห็นสูงสุดในกลุ่มรีบมุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของป่าก่อนใครๆณป่าลึกนั้นผมถูกเรียกให้หยุดโดยตัวตลกปริศนาพร้อมทั้งยื่นกิ่งมณีโฮไรให้ผมด้วยท่าทางดีใจอะไรสักอย่างพอคิดจะรับมาแค่พริบตาเดียวหัวกับคอก็แยกออกจากกันซะแล้วตัวผมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปไม่สามารถพบกับเพื่อนๆได้อีกเป็นครั้งที่2ผู้ซื่อสัตย์เหลืออยู่7คนในเนื้อเรื่องของซีดีเพลงตัวนี้เนี่ยท่านซุนจะใช้คำว่าตัวตลกหรือปิเอโร่แทนโยคายที่โผล่มาครับและตัวตลกในเพลงที่1เนี่ยก็คือฮัวไรซันคางุยะนั่นเองจุดนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจนิดๆครับเพราะอย่างที่ว่าไปซีดีเพลงตัวนี้เนี่ยวางขายในปี2002ก่อนที่ตัวเกมภาค8เนี่ยจะวางขายในอีก2ปีให้หลังเพลงที่2ในตอนเช้าได้เห็นมิโกะ2สีแดงและขาวร่ายรำอยู่เหนือผิวสระน้ำตัวผมผู้ตื่นเช้าที่สุดถูกการฟ้อนรำอันแสนดุดันนั้นสะกดสายตาไว้เป็นเวลานานไม่นานนักฝนก็เริ่มตกลงมาเมื่อผมตั้งสติได้อีกครั้งก็พบว่ามิโกะได้หายตัวไปแล้วเพลงที่3ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อใดมิโกะเองก็หายตัวไปราวกับละลายไปในสายฝนทั้งที่เธอเปียกปอนไปทั้งตัวในขณะที่มัวแต่มองมิโกะอยู่เพลินๆสายฝนก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพายุที่น่าสะพรึงกลัวตัวผมผู้งดงามที่สุดถูกตัวตลกจับได้และตัวตลกก็หายไปในพายุทั้งที่จับผมเอาไว้อย่างนั้นผมจึงไม่สามารถกลับไปหาเพื่อนๆได้อีกต่อไปแล้วผู้ซื่อสัตย์เหลืออยู่6คนตัวตลกในเพลงที่3เนี่ยมันสรุปไม่ได้ครับว่าเป็นใครอาจจะเป็นอายะหรือไม่ก็ยูกะก็ได้เพลงที่4ตกกลางคืนทั้ง6คนได้จัดงานปาร์ตี้สไตล์ต่างชาติขึ้นตัวผมผู้เยาว์วัยที่สุดนั้นยังดื่มเหล้าไม่ได้สูบฝิ่นก็ไม่ได้จึงเบื่อสุดๆไปเลยผมแอบปลีกตัวออกมาจากที่นั่นเพียงตัวคนเดียวและโชคร้ายถูกตัวตลกจับได้ในความมืดผม
ถูกตัดคอลงอย่างง่ายดายและไม่สามารถพบเจอเรื่องน่าเบื่อได้อีกเป็นครั้งที่2ผู้ซื่อสัตย์เหลืออยู่5คนตัวตลกในเพลงที่4เองเนี่ยก็ระบุไม่ได้เหมือนกันครับว่าเป็นใครเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรให้เห็นเลยเพลงที่5ผมวิ่งจนสุดลมหายใจตัวผมผู้ขี้ขาดที่สุดเกิดกลัวสวนสวรรค์แห่งนี้เข้าให้เสียแล้วถึงจะคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่ก็หาทางกลับไม่เจอคนที่ผมคิดถึงก็ไม่อยู่แล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหลังจากรู้สึกสิ้นหวังผมก็ผูกเชือกเข้ากับกิ่งไม้หนาๆและคอของตัวเองทำไมผมถึงรู้สึกตัวขึ้นมาได้เชือกมันเปราะเกินไปงั้นหรือตัวผมผู้ขี้ขาดที่สุดได้ถือกำเนิดใหม่แล้วยังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมจึงตั้งใจลองเรียนแบบมนุษย์อีกสักครั้งเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ยมีความน่าสงสัยอยู่ครับเพราะว่ามันบอกเราว่ามีผู้ซื่อสัตย์คนนึงเนี่ยรอดมาจากการฆ่าตัวตายแต่ไอ้ประโยคท้ายๆเนี่ยมันแลดูแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเนาะเพลงที่6ครับเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าพวกผมทั้ง5คนอยู่ในความมืดจากปากคำของพวกเราคนนึงดูเหมือนว่าพวกผมจะถูกตัวตลกปริศนาลักพาตัวมา4คนเริ่มคิดแผนการหนีที่แสนอ่อนหัดตัวผมผู้ฉลาดที่สุดมองว่าถ้าพวกเขาหยุดวางแผนนั้นเสียก็จะดีกว่าแต่ไม่อาจพูดออกจากปากไปตรงๆได้4คนปฏิบัติการตามแผนและจบลงด้วยความสำเร็จตรงข้ามกับการคาดการณ์ของ1คนและแล้วผมก็ไม่สามารถหนีไปได้อีกตลอดกาลตอนที่ผมกำลังฆ่าเวลาอยู่ในความมืดอันแสนแนวนั้นนั่นเองจู่ๆก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งอยู่ข้างหลังแต่ผมก็ยอมปล่อยให้มันทำตามใจแล้วล่ะแล้ววัตถุร้อนบางอย่างก็เลาะไปตามหลังของผมเกี่ยวข้องกับความมืดอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นรูเมียแน่ๆครับเพลงที่7พวกผมประสบความสำเร็จในการหลบหนีพวกเราชื่นชมกันเองว่าช่างฉลาดอะไรอย่างนี้และตัดสินใจกลับไปยังที่พักซึ่งค้นพบในสวนสวรรค์แห่งนี้ไม่มีใครคิดสงสัยแคลงใจในตัวกันและกันทุกคนเป็นผู้ซื่อสัตย์ทุกคนเข้ากันได้ดีเพลงที่8สวนแห่งนี้มีคฤหาสน์ตะวันตกที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของพวกเราพอดีคฤหาสน์ตะวันตกเก่าแก่กลางป่าลึกที่ต้อนรับพวกเราอยู่เสมอทุกครั้งจะมีอาหารเตรียมไว้มากมายแต่ก็ทานไปได้แค่ครึ่งเดียวทุกทีพวกเราเหล่าผู้ซื่อสัตย์นั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อใดกันที่เหลือกันอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวจุดนี้เนี่ยท่านเซเบอร์ได้เสริมไว้ครับว่าตอนนี้ผู้ซื่อสัตย์เนี่ยเหลืออยู่แค่4คนแล้วครับแต่ก็ดันเผลอทำอาหารสำหรับ8คนอยู่ตลอดเลยเพลงที่9ตกบ่ายก็ได้เวลาน้ำชาเหมือนทุกทีปกติจะเป็นกาแฟที่มีเพียงรสขมแต่วันนี้กลับรู้สึกมีรสหวานนิดหน่อยเป็นเพราะใส่ยาเสน่ห์เลิฟโพชั่นลงไปนั่นเองตัวผมผู้เป็นผู้ใหญ่ที่สุดนั้นล้มหลับไปในขณะที่ได้ฝันว่ามีความรักอย่างมีความสุขกับตัวตลกที่แสนงดงามผู้ซื่อสัตย์เหลืออยู่3คนเนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำยาเสน่ห์และยากที่จะบอกว่าตัวตลกในเพลงนี้เนี่ยเป็นใครแต่มีความฝันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยน่าจะเป็นโดเรมิสวีทได้หรือเปล่านะแต่มันก็มีผลจากยาด้วยนี่ว่าเอรินเหรอเพลงที่10ผมเห็นเพื่อนถูกฆาตกรรมด้วยพิษอย่างชัดเจนนั่นไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายเพราะผมเป็นคนเลือกกาแฟที่จะเอาไปส่งให้ในแต่ละห้องตามความเหมาะสมด้วยตนเองผมตัดสินใจไม่บอกเรื่องการตายของเขาให้อีก2คนรู้ตัวผมผู้มีความระแวดระวังที่สุดไม่หยิบอะไรเข้าปากหากไม่ใช่อาหารที่ปรุงด้วยตัวเองกระทั่งอีก2คนหลับสนิทผมก็ยังตั้งตาตื่นอย่างจริงจังพวกเราลงกุญแจแต่ละห้องเอาไว้ใช่แล้วล่ะผมสงสัย1ใน2คนนั้นจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนตอกตะปูใส่ต้นไม้แววมาจากที่ไหนสักแห่งใกล้ๆตัวฝีมือของใครกันนะใบหน้าของผมเริ่มบิดเพี้ยนด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางความมืดผมรู้สึกเจ็บที่มือและเท้าตามจังหวะเสียงตอกตะปูนั้นเจ็บราวกับโดนตอกด้วยตะปูยาว5หุ่นยังไงอย่างนั้นกำลังคิดอยู่ว่าคงต้องไปปรึกษาคนทรงสักหน่อยแต่ก็รู้สึกตัวจนได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมขยับตัวไม่ได้เพราะถูกตอกติดเข้ากับต้นไม้นั่นเองใครกำลังตอกผมเข้ากับต้นไม้กันแน่นะและแล้วตะปูตัวสุดท้ายก็กระแทกเข้ามาที่กลางหน้าผากณตอนนั้นเองที่ผมได้เห็นใบหน้าของผู้ร้ายตามที่คาดการเอาไว้หากแต่แสงสว่างนั้นดับสิ้นลงโดยที่ผมไม่มีแม้เวลาจะส่งเสียงตัดฉากมาอีกด้านหนึ่งเธอน่ะขี้ขาดเกินไปไม่เข้าใจคำที่ว่าผู้ซื่อสัตย์มองคนโง่หรือไงเพราะมาใช้ชีวิตแบบคนเกษียณอายุเยี่ยงนี้สัมผัสอันเฉียบคมในอดีตของเธอถึงได้ด้านชาไปแบบนี้หรือไม่เคยคิดรำลึกถึงความพลุกพล่านของหมู่บ้านทรัพย์สินเงินทองและความสุขบ้างเลยหรือท
ทั้งที่ผมแค่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกครั้งเป็นแก๊งโจรร่วมกับทุกคนเหมือนในอดีตเท่านั้นเองตัวผมซึ่งทำงานเสร็จไปแล้วอย่างนึงก็ไปเตรียมอาหารเช้าและเฝ้ารอให้ฟ้าสางผู้ซื่อสัตย์มองคนโง่เนี่ยมันเป็นสำนวนที่หมายถึงเวลาที่คนฉลาดแกมโกงให้คนซื่อสัตย์มองกระจกคนซื่อสัตย์เนี่ยก็จะเห็นคนโง่ในกระจกครับหรือง่ายๆก็คือสำหรับคนชั่วแล้วเนี่ยผู้ซื่อสัตย์ก็เป็นแค่เหยื่อโง่ๆคนนึงเท่านั้นเองแล้วก็ในเพลงที่10นี้เนี่ยก็ได้มีการเฉลยด้วยครับว่าผู้ซื่อสัตย์ทั้ง8เนี่ยก็คือกลุ่มโจรที่วางมือไปแล้วนั่นเองครับเพลงที่11ตัวผมพูดตื่นเช้าที่สุดรู้สึกว่าตัวเองหายใจติดขัดแฮมและไข่ที่ทานเข้าไปเมื่อเช้าคงถูกใส่อะไรบางอย่างทำไมผมถึงได้โง่อย่างนี้นะพวกเราหายไปทีละคนจนเหลือแค่2คนแบบนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอีกทั้งหมดเป็นฝีมือของเจ้านั่นนั่นเองรู้อย่างนี้น่าจะฆ่ามันทิ้งตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเสียสติแต่ยังไงมันก็สายเกินไปแล้วสินะพรานนั้นผมรู้สึกว่าได้เห็นมิโกะที่เคยเห็นที่ไหนสักแห่งมันเป็นภาพลวงตาของผมเองอย่างนั้นเหรอยิ่งไปกว่านั้นสีผมของเธอเป็นสีบรอนแบบนั้นด้วยเหรอและกับชีวิตของผมขอให้ได้เห็นภาพลวงตานี้อีกสักครู่นึงเถิดปรากฏว่าคำขอของผมเป็นจริงแค่วรรคแรกเท่านั้นเพลงที่11เนี่ยมันคือเพลง UN Owen ครับแต่ในที่นี้มันไม่ได้เป็นการในถึงฟรังแต่อย่างใดครับแต่เป็นการในถึงฆาตกรลึกลับในเนื้อเรื่องตัวนี้ต่างหากแล้วก็ด้วยความที่ฟรังเนี่ยไม่น่าจะได้ออกมาจากเครือหาดมันแดงง่ายๆเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับที่สาวผมบอลชุดแดงในเพลงที่11นั้นจะเป็นฟรังและเขาก็เชื่อกันครับว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาโฮไรซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหลังจากเล่าเนื้อเรื่องเวอร์ชัน62จบเพลงที่12ตัวผมผู้เกิดใหม่มาจากตอนนั้นหลังเมื่อเย็นเมื่อวานก็ถูกโจมตีด้วยความง่วงอย่างรุนแรงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนหัวจะแตกออกเป็นเสียงนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ออกเลยรู้สึกเหมือนได้เห็นความฝันอันยาวนานทั้งที่หากไม่ต้องเห็นภาพความจริงที่ปรากฏตรงหน้าคงจะดีกว่าแท้ๆมันเรื่องอะไรกันเนี่ยคนนึงถูกยาพิษในกาแฟคนนึงถูกต่อเข้ากับต้นไม้และอีกคนนึงถูกตัดหัวออกผมเตรียมเชือกและเก้าอี้พร้อมบ่นพึมพำกับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายหาว่าจะต้องมีใครตายเป็นคนสุดท้ายคงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเจ้าคนที่ตายด้วยกาแฟนั่นสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นสินะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยในมื้อเย็นของผมเองก็ถูกใส่อะไรบางอย่างลงไปเหมือนกันแต่เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างมันเถอะยังไงตอนนี้ผมก็เหลืออยู่แค่ตัวคนเดียวแล้วสิ่งอะไรอาวรในโลกที่เต็มไปด้วยความโกหกหลอกลวงแบบนี้ก็ไม่มีอีกแล้วคราวนี้ผมใช้เชือกที่แข็งแรงทนทานผูกเข้ากับเพดานแล้วเตะเก้าอี้สูงทิ้งไปคราวนี้แหละร่างกายของผมจะไม่ลงไปสัมผัสกับพื้นอีกเป็นครั้งที่2สุดท้ายผู้ซื่อสัตย์ทั้งหมดก็หายไปเพลงสุดท้ายครับมิโกะแห่งสวงสวรรค์ใช้ชีวิตในฤดูร้อนอันแสนสงบสุขที่ไม่ต่างไปจากทุกทีในฤดูร้อนวันหนึ่งบันทึกประจำวันของมิโกะถูกเขียนดังนี้วันที่ตื่นเดือน8ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่พบในวันนี้แล้วก็คงเป็นเรื่องที่ได้พบกับสาวน้อยผมบอลผู้งดงามที่เดินมาจากทางที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ล้างกลางป่านะนะฉันรู้สึกเหมือนจะนึกออกเลยว่าเคยเห็นสาวน้อยคนนั้นที่ไหนแต่ฉันก็ไม่คิดจะเอาหัวไปใช้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆพนันซะด้วยสิเด็กสาวคนนั้นแลบลิ้นไปผงกหัวไปอย่างไร้จุดหมายและมุ่งหน้าไปยังทางออกของสวนสวรรค์โดยที่หัวเราะดังลั่นไปด้วยแปลกเด็กดีแท้หนอจะว่าไปแล้วเด็กสาวคนนั้นเป็นลูกสาวของใครสักคนในกลุ่มผู้ซื่อสัตย์ทั้ง8นี่นะแต่เรื่องนั้นจะยังไงก็ช่างเถอะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่น่าเบื่อแฮะจำนวนมนุษย์ในสวนสวรรค์เกนโซเคียวได้ลดลงไปประมาณ8คนศพของ7คนก็ถูกเหล่าโยคายง่าไปตามเคยเกนโซเคียวสูญเสียผู้ซื่อสัตย์ไปตลอดกาลแต่นั่นก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเท่านั้นเรื่องพันนั้นไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรเลยโอเคครับก็มาสรุปกันก่อนแล้วกันเนาะคือตามเนื้อเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดนี้กลุ่มโจร8คนได้หลงเข้ามาในเกนโซเคียวผ่านรูมิติหรืออะไรสักอย่างนึงครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆตายกันไปทีละคนจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่เหลือใครทีนี้เราก็ต้องมาแบ่งสาเหตุการตายก่อนครับเพราะมันก็จะมีกลุ่มนึงที่น่าจะเสียชีวิตโดยโยคายคนละตัวกันเช่นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเพลงแรกก็ตายด้วยฝีมือของคางุยะคนที่งดงามเนี่ยก็ถูกใครไม่รู้จับไปกับพายุคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยก็โดนใครไม่รู้จับตัวได้ตอนกลางดึกแล้วก็คนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยก็โดนรูเมียเลาะหลังแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออีก4คนครับที่น่าจะถูกฆ่าโดยฆาตกรคนเดียวกันซึ่งก็น่าจะเป็นไอคนที่ขี้ขลาดที่สุดในกลุ่มคนทั้ง8ที่ได้พยายามฆ่าตัวตายแต่ดันไม่ตายเพราะถ้าอิงตามบทพูดของคนที่ตื่นเช้าที่สุดในเพลงที่11เนี่ยมันก็จะหมายความว่าคนที่ขี้ขลาดที่สุด
หลังจากที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นฆาตกรโหดแล้วก็วางยาพิษในกาแฟหลอดตะปูแล้วก็วางยาพิษในแฮมใส่ไข่ส่วนที่เจ้าตัวถูกวางยาด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่การปฏิเสธความผิดทั้งหมดที่ตัวเองเนี่ยทำขึ้นเท่านั้นครับซึ่งปมตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเคลียร์ใช่ไหมล่ะครับแต่ทีนี้มันก็จะเหลือเรื่องน่าสงสัยอยู่อีกครับเช่นมิโกะผมบอลปริศนาในเพลงที่11คือถ้ามันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาของคนที่ตื่นเช้าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันล่ะตรงจุดนี้เนี่ยก็มีหลายทฤษฎีหลายความคิดเลยแหละครับในการที่จะหาผู้ต้องสงสัยในเรื่องราวตัวนี้ซึ่งผมก็จะพูดเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับผู้ต้องสงสัยรายแรกเนี่ยก็คืออลิสมักกะทอยคือตามข้อมูลของอลิสเนี่ยจะบอกว่านางเป็นมนุษย์มาก่อนครับแล้วก็ค่อยฝึกวิชากลายเป็นจอมเวทซึ่งจอมเวทในโทโฮเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือมนุษย์แล้วก็ใกล้เคียงกับโยคายครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับผู้ที่ขี้ขลาดที่สุดที่ฆ่าตัวตายแต่ดันไม่ตายและด้วยบทพูดแปลกๆที่บอกว่าจะแสร้งทำเป็นมนุษย์เนี่ยมันเลยอาจจะเป็นการบอกเป็นในๆหรือเปล่าว่าผู้ขี้ขลาดที่สุดนั้นกลายเป็นอะไรที่เหนือมนุษย์ไปแล้วและมันก็จะเป็นการสนับสนุนเรื่องเด็กผู้หญิงผมบลอนที่มิโกะเนี่ยได้เห็นในเพลงสุดท้ายและน่าจะสนับสนุนด้วยว่าทำไมถึงมีแค่เจ็ดศพที่ถูกโยคายง่าไปแต่ทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยครับว่าในแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะใช้คำว่าผมแทนตัวเองกันนะแล้วอาริสที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมาใช้คำว่าผมได้ยังไงผมก็ต้องบอกงี้ครับว่ามันก็จริงแหละที่คำว่าโบคุหรือคำว่าผมเนี่ยมันถูกใช้โดยผู้ชายซะส่วนใหญ่แต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการระบุเพศของผู้ซื่อสัตย์ทั้ง8ไว้ชัดเจนขนาดนั้นครับทำให้ทฤษฎีตัวนี้เนี่ยก็ดูจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ขัดกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นนิสัยของอลิสที่ดูไม่น่าจะเป็นฆาตกรโหดได้เพราะนางเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความอันตรายตามเป็นมิตรกับมนุษย์เวลามีคนหลงทางไปในป่าเวทมนต์เนี่ยนางก็จะพาคนคนนั้นเนี่ยไปพักที่บ้านของนางก่อนหรืออย่างในมังงะโทโฮซังกิสเซภาค2ตอนที่3พูดเนี่ยไปโผล่ที่บ้านของอลิสอลิสเนี่ยก็ต้อนรับ3พูดเป็นอย่างดีเลยล่ะครับซึ่งกรณีของอลิสเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับเราไปต่อกันอีกทฤษฎีหนึ่งดีกว่าผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งเนี่ยก็คือตัวละครที่อยู่ตรงปกซีดีเพลงครับทั้งเซเบอร์เนี่ยได้เพิ่มเติมไว้ครับว่าตัวละครตรงหน้าปกนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาทำไมถึงเป็นตุ๊กตาก็เพราะชื่อของซีดีเพลงตัวนี้เนี่ยมันคือโฮไรนิเงียวที่แปลว่าตุ๊กตาโฮไรครับมันเลยน่าจะต้องมีตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยโผล่มาในเนื้อเรื่องด้วยและตัวละครที่ใกล้เคียงกับตุ๊กตาที่สุดในเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยก็มีแค่สาวน้อยผมบลอนชุดแดงเนี่ยแหละครับนั่นเลยทำให้สาวน้อยคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครคนเดียวกันกับตัวละครที่อยู่ตรงหน้าปกซีดีก็ได้เพราะถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่ามือข้างขวาของนางเนี่ยจะถือไม้กางเขนอยู่และตรงชายกระโปรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะถูกลิ่มหรือตะปูตอกติดเอาไว้กับพื้นซึ่งถ้ารู้ว่าเป็นลิ่มหรือตะปูแล้วก็จะเดาขนาดตัวของนางได้แม่นมากขึ้นครับแต่ทั้งเซเบอร์เนี่ยก็มีระบุไว้ด้วยครับว่าในชื่อของซีดีเพลงตัวนี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบตุ๊กตากับเหล่าผู้ซื่อสัตย์อยู่เช่นกันดังนั้นตุ๊กตาหัวไรเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงตุ๊กตาเสมอไปก็ได้ครับผมว่าทฤษฎีเกี่ยวกับมิโกะผมบลอนปริศนาเนี่ยเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีอีกหลายแบบอยู่นะแต่จะเป็นคนต่างประเทศเนี่ยเขาคิดกันเช่นอย่างรูมีเองเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันครับเอหรือว่านี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวละครผมเหลืองผมทองในโทโฮเนี่ยมีค่อนข้างเยอะวะไม่เกี่ยวหรอกมั้งอ๋อแล้วก็เผื่อมีคนสงสัยครับว่าไอ้ตัวละครที่อยู่บนแผ่นซีดีเวอร์ชัน62ล่ะมีทฤษฎีอะไรบ้างไหมก็ต้องขอตอบว่าแทบจะไม่มีเลยครับคือมันก็มีคนต่างชาติเขาเหมือนพูดกันในกระทู้อยู่แล้วครับว่านางเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ซื่อสัตย์หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นมิโกะที่ปรากฏมาในเนื้อเรื่องของเวอร์ชัน62ก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้แน่ชัดครับว่ามิโกะที่ผมมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยใช่เรมุหรือเปล่าเอาล่ะทีนี้เรามาที่เนื้อเรื่องของเวอร์ชัน63กันบ้างดีกว่าครับมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับของเวอร์ชัน62นะแต่มันก็อาจจะมีงงๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละโดยเนื้อเรื่องในแต่ละเพลงที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการบ่นของใครสักคนครับซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นใครบ้างมันคือความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์กับโยคายเพลงที่1ทั้งที่ไม่เคยพบว่ามีการใช้ยาอมตะในที่อื่นใดนอกจากที่องค์ปฐมจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ใช้เท่านั้นคางุยะคิดอะไรอยู่กันแน่นะหรือเธอจะหาของอย่างกิงมันนี่โฮไรพบกันนะคาดว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอรินครับเนื่องจากน่าจะเป็นช่วงที่คางุยะเนี่ยยังไม่ได้ทานยาโฮไรเพลงที่2ดูเหมือนจะมีคนพิลึกพัดหลงเข้ามาอีกแล้วต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะมาถึงศาลเจ้าแล้วนะเด็กสาวคนนั้นดูไม่เหมือนทำมนุษย์ทั้งโยคายเลยแฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรมุพูดถึงวิวิตตัวละครจากเกมซีโฮโปรเจกต์ที่หลงเข้ามาในเกมโซเคียวครับ
โดยวิวิทนั้นเป็นแอนดรอยเมดเพลงที่3ปานิตตึ๊ดก็คงยังหลับไหลอยู่ใต้ต้นซากุระนั่นละมั้งกลีบดอกไม้ที่เคยแดงฉานปานนั้นก็ค่อยๆจืดจางลงทุกปีในดินคงจะไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วละมั้งฮันเซเบอร์เนี่ยบอกว่านี่เป็นยูกะที่กำลังพูดถึงเรื่องน่ากลัวอยู่ครับแต่ตอนแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมนึกว่าเป็นยูจูโกะซะอีกนะเนี่ยเพลงที่4ควันฝิ่นลอยยาวราวกับเมฆล่องลอยไปตามถนนทุกแห่งฉันอยู่ในเขตปกครองพิเศษผู้คนเต้นรำตามจังหวะวอลซ์ด้วยชุดเสื้อผ้าฉูดฉาดหลากสีเวทมนต์อันนั้นมาไม่ถึงที่นี่ด้วยความที่ประโยควะสุดท้ายในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยตัววะครับซึ่งการลงท้ายแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงใช้กันเลยคาดว่าน่าจะเป็นเหมยหลิงที่พูดเรื่องนี้นอกจากนี้ท่านเซเบอร์เนี่ยจะมีวงเล็บตามท้ายคำว่าเขตปกครองพิเศษว่าเซี่ยงไฮ้และวงเล็บตามท้ายคำว่าเวทมนต์อันนั้นว่าฝิ่นผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันหมายถึงอะไรแต่อาจจะเกี่ยวกับตัวเพลงที่4หรือเปล่าเพราะเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าเมจิจูนานะเนโนะเซี่ยงไฮ้อาริสหรือแปลไทยเนี่ยก็คือเซี่ยงไฮ้อาริสในปีเมจิที่17เป็นเพลงประจำตัวของเหมยหลิงในภาค6ซึ่งปีเมจิที่17เนี่ยจะตรงกับปีคริสต์ศักราช1884มันเป็นช่วงที่เกิดสงครามจีนฝรั่งเศสแล้วพี่จีเนี่ยก็ได้แพ้ไปในปีคริสต์ศักราช1885ทำให้ต้องเสียเวียดนามไปพร้อมกับโดนยึดเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยแต่มันก็ทำให้มีวัฒนธรรมตะวันตกอันหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาท่านซุนเนี่ยเคยบอกว่าเซี่ยงไฮ้ในตอนนั้นเป็นเหมือนกับเขตแดนตะวันออกและตะวันตกซึ่งมีวัฒนธรรมมากมายให้ชื่นชมด้วยความชอบตรงจุดนี้ก็เลยเกิดเป็นชื่อเซี่ยงไฮ้อาริสชื่อเซอร์เคิลของท่านซุนอย่างที่เราเนี่ยได้รู้จักกันครับเพลงที่5โยคายเป็นเรื่องผิดสามัญสำนึกสำหรับสมัยนี้เลยนะแต่ว่าผมรู้ดีเหล่าโยคายน่ะต่างรู้กันว่าหากทำให้มนุษย์คิดว่าเป็นแบบนั้นได้แล้วก็พวกมันก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขโยคายนั้นยึดหลักความเป็นจริงอย่างสงบสุขมากกว่ามนุษย์มาโดยตลอดดูจากคำที่ใช้แทนตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายครับเลยอาจจะเป็นหนึ่งใน8ผู้ซื่อสัตย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นท่านซุนก็ได้ครับที่อาจจะเป็นท่านซุนได้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าในปัจฉิมลิขิตเวอร์ชัน62ท่านซุนเนี่ยจะเขียนปิดท้ายเอาไว้ว่าปี2002เดือน8วันที่11ซุนวงเล็บเปิดลูกนอกสมรสแห่งหมู่บ้านซื่อสัตย์ตัวผมผู้เป็นโรคกลัวความสูงที่สุดวงเล็บปิดเพลงที่6อ๋อตัวตุ๊กตานั่นน่ะทั้งที่ไม่ว่ายังไงก็อยากทิ้งมันไปไวๆแท้ๆแต่ดวงตาสีฟ้านั้นน่ะสิบางครั้งมันก็ถูกอีกาสีดำจิกเอาไปกินใช่ไหมล่ะดวงตานั้นน่ะเป็นของจริงนะเพราะว่าฉันเป็นคนเอาตาดวงใหม่มาใส่ให้มันอยู่เสมอยังไงล่ะคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ชื่อมิวส์จากเกม Seho Project ครับเพลงที่7เอาล่ะต่อไปจะเป็นการแสดงของมนุษย์วิหกมนุษย์วิหกและมนุษย์จำพวกนี้เป็นของหายากในโลกที่พบได้แต่ในเกาะทางใต้อันแสนห่างไกลมนุษย์วิหกตัวนี้เป็นเด็กที่เกิดจากนกโกคุราคุโชพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปนานแล้วจึงเป็นเด็กกำพร้าที่น่าสงสารคณะละครของเราจึงได้ช่วยเหลือเอาไว้ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะจากคำพูดตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวประกอบพูดครับแต่มนุษย์วิหกหมายถึงใครเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดครับอาจจะเป็นโมโคที่โผล่มาในภาค8หรืออาจจะเป็นเด็กสาวที่มีปีกที่ชื่อวิวิทในเกมเซโฮโปรเจกต์และเป็นต้นแบบให้กับวิวิทที่เป็นแอนดรอยเมดส่วนนกโกคุราคุโชเนี่ยเป็นฉายาของนกปักษาสวรรค์หรือนกกาละเวกที่พบได้ในเกาะนิวกินีเด่นในเรื่องของเสียงที่ไพเราะและการเต้นรำหาคู่แต่พวกมันเนี่ยก็มีจำนวนประชากรที่น้อยมากครับเนื่องจากในอดีตพวกมันเคยถูกล่าทำให้ปัจจุบันรัฐบาลนิวกินีเนี่ยได้ออกกฎหมายห้ามล่าหรือห้ามนำนกชนิดนี้เนี่ยออกจากเกาะยกเว้นเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพลงที่8ฝนไม่หยุดตกฉันมองไม่เห็นพระอาทิตย์แม้สักคราเพราะหลงเข้ามาในบ้านหลังนี้ผ่านไปกี่วันแล้วกันนะเจ้าตุ๊กตาเนี่ยก็พูดอยู่ได้เรื่อยๆผมจึงตัดหัวตุ๊กตาทิ้งและดูเหมือนว่าฝนจะหยุดตกแล้วดูจากคำที่ใช้แทนตัวเองเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้น่าจะเป็นผู้ชายครับแต่ก็เดาไม่ได้อยู่ดีครับว่าเป็นใครบางทีอาจจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ที่ตื่นช้าที่สุดก็ได้เพราะไปตัดหัวเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เข้าตัวเองเนี่ยก็เลยโดนตัดหัวคืนเพลงที่9ไม่น่าเป็นไปได้เลยเนาะแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้บ้าด้วยถ้าเราให้เพื่อนฟังมีหวังถูกหัวเราะเยาะแน่ไอการที่ร้านค้าตรงนู้นมียาเสน่ห์วางขายอยู่ด้วยเนี่ยดังนั้นผมจึงไม่บอกเรื่องนี้กับใครแล้วไปทุบกระปุกหมูออมสินดูจากคำที่ใช้แทนตัวเองเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้น่าจะเป็นผู้ชายครับและเดากันว่าน่าจะเป็นเด็กจากหมู่บ้านมนุษย์
และร้านค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านโคยดินโดหรือไม่ก็ร้านเวทมนต์คิริซาเมะบ้านของมาริสาแต่ด้วยความที่บ้านของมาริสาอยู่ลึกเข้าไปในป่ายากที่จะเข้าถึงเลยน่าจะเป็นร้านโคยดินโดซะมากกว่าซึ่งถ้าเป็นร้านโคยดินโดจริงมันก็น่าสนใจครับเพราะ1ปีต่อมาหลังจากที่ CD Play เวอร์ชั่น63วางขายนิยายโทโคยดินโดเนี่ยก็ได้ถูกตีพิมพ์ตามออกมาเพลงที่10แต่แรกเริ่มเดิมทีแค่มีคฤหาสน์แบบตะวันตกตั้งอยู่กลางป่าที่ไม่มีถนนก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วตัวเธอที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็แทบจะไม่ออกเดินทางมาที่หมู่บ้านเลยแต่ว่าระยะนี้ก็มีการพบเห็นคนที่ดูคล้ายกับลูกสาวของเธอทำไมถึงรู้ว่าเป็นลูกสาวหรอก็นั่นไงแบบว่าดูคล้ายกับตัวเธอสมัยที่ยังเป็นเด็กมันก็แค่นั้นแหละอันนี้น่าจะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านมนุษย์เนี่ยกำลังพูดถึงอาริสกันอยู่ครับบางทีอาริสเนี่ยคงจะใช้ตุ๊กตาไปซื้อของอะนะแต่แบบนั้นก็หมายความว่าตุ๊กตาก็น่าจะต้องมีขนาดตัวที่ใหญ่พอสมควรเลยนะเพลงที่11เธอยังขาดพลังจินตนาการอยู่นะถ้าคิดจะไปตกหลุมพรางก็ง่ายนิดเดียวหากเป็นคนร้ายที่มีพลังจินตนาการสูงมากอย่าง UN Owen แล้วก็มันคงคิดถึงเรื่องใช้เชือกรัดคอเธอเหมือนทำกิจวัตรก่อนอาหารมื้อเช้าด้วยซ้ำอันนี้มันระบุตัวผู้พูดไม่ได้เลยครับเพราะมันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยรู้อย่างเดียวคือผู้พูดน่าจะต้องมีอายุเยอะกว่าผู้ฟังครับมันน่าจะดูจากรูปประโยคหรือคำที่ใช้อะไรอย่างงี้มั้งอ๋อแล้วก็ไอ้คำว่าก่อนอาหารมื้อเช้าเนี่ยเหมือนมันจะเป็นสำนวนครับอารมณ์แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบทำอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องไม่มีขาดนะครับทำอยู่เป็นประจำมาที่เพลงที่12วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพรุ่งนี้ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแน่ๆไม่ว่าใครก็ไม่มาที่นี่ทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าโยคายหรอมากันทุกวันนั่นแหละอันนี้เรมุพูดชัวร์ครับเพราะศาลเจ้าฮาคุเรเนี่ยมันก็เริ่มมีโยคายมากันเยอะแยะในยุคของเรมุนี่แหละเพลงสุดท้ายระยะนี้มีพวกที่ไม่มีความรู้เรื่องเวทมนต์หรือโยคายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะช่างน่าเศร้าจริงๆอันนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่นอกเกนโซเคียวหรือในเกนโซเคียวพูดก็ได้ครับเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องเวทมนต์นักและด้วยความที่ประโยคนี้เนี่ยมันดูแฝงถึงความเป็นห่วงและอาจเป็นฮิดะโนอากิวที่แสดงความเป็นห่วงต่อชาวบ้านในหมู่บ้านมนุษย์ก็เป็นได้ซึ่งถ้าเป็นอากิวจริงๆตอนนั้นเธอเนี่ยจะมีอายุแค่8ขวบกับอีก4เดือนเท่านั้นครับแต่นางก็มีความทรงจำที่ย้อนกลับไปถึง 1,300 กว่าปีเชียวล่ะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษแล้วก็พวกทฤษฎีนิดๆหน่อยๆจากเว็บต่างๆและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้โอแมงโกสจงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ